วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับที่พี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับก็จะได้ไปใช้สิทธิ์ประชามติกันนะครับในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7นะครับขึ้น4ค่ําเดือน9ปีวอกนะครับถือเป็นรายการพิเศษที่ทางสถานีได้จัดขึ้นมานะครับเกาะติดประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับสำหรับช่วงนี้เรามีแขกหลายท่านนะครับจะมาทั้งทางสายโทรศัพท์จากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็จะรายงานและก็มีความเห็นกันเข้ามานะครับสำหรับในห้องส่งเรามี2ท่านนะครับเพิ่งลงเครื่องมาจากจังหวัดสกลนครนะครับท่านแรกอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับจากสกลนครพี่มลิรัตน์แก้วกาครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตนายตำรวจนะครับที่ผลักดันเรื่องการปฏิรูปตำรวจของสังคมไทยนะครับพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรครับอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจของสปช.ครับสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับพี่วิรุฒครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะครับอุตส่าห์วันนี้เป็นวันที่ควรจะ อยู่กับบ้านดูทีวีแต่ต้องมาให้ความเห็นกับสาธารณะนะครับถามพิติกก่อนเลยบรรยากาศยามเช้าวันนี้ผมรู้ว่าพิติกไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเพิ่งนั่งเครื่องลงมาจากเครื่องแล้วก็มานี่เลยเนี่ยไปไหนมาพี่ก็กลับไปบ้านคือทะเบียนบ้านนี่ยังอยู่ที่สกลนครนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วล่ะตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะย้ายละตัดสินใจแล้วว่าย้ายมากรุงเทพนะคะก็ไปทำหน้าที่ครับชายเกือบตกเครื่องบินเพราะว่าคือเมื่อวานพี่มีประชุมที่บริษัทแล้วก็เลิกค่ำก็ไปถึงเป็นอันว่าวุ่นวิตนะคะคืออีกเขากำลังจับไมค์ประกาศพี่ถึงพอดีก็โอเคเรียบร้อยนะคะเช้ามาไปทำหน้าที่พลเมืองค่ะครับนะคะก็ไปใช้สิทธิ์ตามหน้าที่เราครับแต่ของพี่นี่ยังไม่เท่าไหร่นะพี่ว่าใช่ไหมพี่แม่พี่อ่ะตื่นเต้นนึงคือเรานี่ก็คือไปใช้สิทธิ์เพราะว่าเราหนึ่งเป็นนักการเมืองด้วยต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะในอดีตเราก็ไปรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เราถูกรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติก็ไปนะคะก็เป็นแบบนี้ปรากฏว่าแม่เนี่ยค่ะปลุกพี่แต่เอาเป็นว่ายังไม่ทันตื่นนะแม่ปลุกแม่ก็ตื่นเต้นไปด้วยใช่ไหมแม่ตื่นเต้นเรื่องเมื่อคืนจนจะนอนไม่หลับคือง่วงแต่จะนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะแม่ได้อ่านทุกมาตราหรือยังถามกูเราพูดได้ไหมเนี่ยเราพูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็แม่ก็คงไปใช้สิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์อ่านไม่อ่านก็ว่ากันก็เรื่องแม่ว่ากันเถอะแต่แม่เนี่ยอธิบายช็อตคือหมายถึงว่ามีคนมาถามนี่เรื่องจริงนะข้างบ้านเป็นครูศึกษานิเทศเก่าค่ะ ครูศึกษานิเทศนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าครูนะเป็นครูผู้ตรวจว่างั้นเถอะผู้ตรวจครูแต่ว่ามาถามแม่ว่ายายให้เลือกใครล่ะไม่ยายให้เลือกใครล่ะฉันละกาไม่เป็นนะไม่รู้จะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวนี้ไม่ได้เลือกใครแม่ก็เลยอธิบายให้ฟังอันนี้คือนี่เนื้อหาใจความแม่ของอดีตสมาชิกแล้วไปเฝ้าตั้งแต่7:37 ยังไม่เปิดหีบเลยตอนเช้ายังแล้วแม่ก็พูดก่อนออกจากบ้านก็ชวนพี่ไปแล้วก็บอกว่าวันนี้แม่จะไปเป็นผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยเลือกตั้งของพี่เนี่ยนะคะที่พี่ต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนครับจะต้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นั่นวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือต้องเป็นผู้ว่าละใช่ไหมคะแต่แม่ก็ทำหน้าที่แทนกันแล้วกันถ้าพี่ผิดนะก็ขออภัยด้วยอาจจะด้วยผู้ว่าไม่เห็นความสำคัญของการลงประชามติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจ่อเลยค่ะไปรอที่หน่วยนั้นแล้วก็จะเพื่อสร้างภาพผู้สื่อข่าวก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะอันนี้ไม่ค่ะแล้วเป็นคนแรกนะผู้ว่าต้องเป็นคนแรกของหน่วยนี้รอบนี้ยังไม่เห็นนะจนเอาเป็นว่าแกอาจจะนอนดึกครับพี่ติ๊กอาจจะเป็นไปได้แม่พี่ก็เลยทำหน้าที่เป็นผู้ว่าแทนนะคะอายุ92ก็ไปใช้สิทธิ์เป็นคนแรกแต่คุณหมีเชื่อไหมว่าระหว่างที่เราไปเนี่ยคนไปคือหมายถึงว่าเราเนี่ยไปถึงพร้อมกัน5คนเขาก็ให้เกียรติแม่ใช่ไหมคะให้แม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นน่ะพอถึง8:00 นเนี่ยค่ะแถวยาวเลยโอ้โหเหรอในภาคอีสานเนี่ยนะเป็นร้อยอ่ะบ้านพี่อ่ะที่หน่วยโรงเรียนเทศบาล4แล้วก็พอ
พอจากนั้นพี่ก็ตะเวนดูครับให้น้องขับรถตะเวนดูก่อนจะเดินทางกลับไปนะครับยืนแบบนี้ทุกหน่วยคิวรอตั้งแต่เช้าทุกหน่วยแต่คะแนนออกมาเท่าไหร่เราไม่รู้หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะผู้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าเห็นเยอะค่ะก็เลยอดภาษาแบบใกล้คุณหมีหรือเปล่าไม่รู้เอารวดเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณรุ่นจะได้พูดเต็มที่เลยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคุณหมีไปสอบถามได้ความว่านะคะโรงเรียนถ้าดิฉันผิดต้องกราบขออภัยเลยนะเพราะถาม3แห่งเท่านั้นแล้วมันจะบังเอิญเหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทุกโรงเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานนะสปท.สพท.เขาให้เด็กนักเรียนเนี่ยค่ะเขียนจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเขาอธิบายให้เด็กนักเรียนรู้ว่าใช้สิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ขอโทษใช้สิทธิ์ลงประชามติและให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะตอบจดหมายมาเด็กแล้วเด็กต้องเอามาอ่านให้ครูฟังว่าพ่อแม่จะไปหรือไม่ไปนะคะด้วยเหตุอะไรครับอีกประการหนึ่งก็คือสอนเด็กนักเรียนให้รู้ว่าการลงประชามติเนี่ยไปอธิบายให้พ่อแม่รู้นะว่ามี2กากบาทครับคือบนกับล่างและวันนี้ค่ะสายเสียดายไม่มีรูปมาเพราะว่าตอนพี่ไปเนี่ยยังไม่เห็นก็สอบถามก็ได้ความว่าเด็กนักเรียนน่ะค่ะจะแต่งชุดนักเรียนเลยออกมาสังเกตการอยู่รอบๆหน่วยเลือกตั้งจะมีอาสาสมัครนักเรียนนะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรถึงได้กล้าพูดว่าอะไรนะถ้าเปอร์เซ็นต์มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าปี50ผมจะพิจารณาตนเองแบบไหนไม่รู้นะก็คอยดูกันคอยดูกันนะครับอาจารย์สมชัยท่านอาจจะประเมินพลาดก็ได้ถูกก็ได้นะครับถามพี่วิรุฒครับตื่นแต่เช้าเหมือนกันโชว์ลายนิ้วมือวันนี้มันมีกระแสในโซเชียลไลน์เนี่ยโชว์ว่าไปมาแล้วไปเข้าไม่ใช่เข้าลงจำนำนะแบบนี้ลงจำนำก็มีไม่ได้เป็นผู้ต้องหาด้วยนะผู้ต้องหาด้วยอ๋อใช่พี่บุตรครับเห็นบรรยากาศอะไรบ้างในกระแสของการลงประชามติเที่ยวนี้ของสังคมไทยความจริงเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแต่บรรยากาศถ้าพูดตรงไปตรงมาก็จะถ้าในกรุงเทพนะฮะก็จะค่อนข้างเหงาๆหน่อยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาแต่ต่างจังหวัดอย่างที่พี่มิรัตบอกเนี่ยนะครับต่างจังหวัดในความจริงบางทีกลับมีความตื่นตัวสูงกว่าในเมืองหลวงนะฮะครับผมเนี่ยเคยขออนุญาตเรียนนิดผมเนี่ยเคยเป็นประธานกรรมการเลือกตั้งนะฮะเขตนะครับในครั้งที่ดำรงตัวในพื้นที่และเป็นผู้มีการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาทอยู่ระยะหนึ่งครับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเลือกตั้งทั้งในฐานะบทบาทของผู้กำกับสถานีและบทบาทของประธานการเลือกตั้งเขตด้วยนะฮะเรื่องการนับคะแนนการรณรงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนั้นเป็นเลือกตัวส.ส.ครับเมื่อกี้พี่มิรัตบอกว่าคุณแม่ไปนี่บอกจะเลือกเบอร์ไหนคนชาวบ้านถามไม่นี่มันเรื่องเลือกประชามติสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของความเข้าใจครับต่อเรื่องราวที่จะไปตัดสินใจเนี่ยลึกๆมันมีปัญหาครับก็ถามกันเลือกสสก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะฮะคือมีปัญหาก็ต้องคอยถามกำนันผู้ใหญ่บ้านถามผู้ที่เชื่อถือว่าชาวใครยังไงอันเนี้ยนะครับเราไม่พูดถึงว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญถึงมือไม่ถึงมืออะไรกันเนี่ยนะฮะความเข้าใจเนี่ยจะน้อยนะฮะความเข้าใจต่อประเด็นของรัฐธรรมนูญจริงเนี่ยน้อยความจริงการลงประชามติเพื่อจะรับร่างดูหรือไม่เนี่ยมันควรจะท่วมท้นนะเพราะมันเป็นของดีฮะรัฐธรรมนูญนะครับมันต้องดีไม่ใช่มาลุ้นกันแบบเอ๊ะได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับปี50เนี่ยรู้สึกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เสร็จๆครับนะฮะแล้ว51หรือ57ไม่รู้ว่าครับสำหรับการมาใช้สิทธิ์ของครั้งที่แล้วเมื่อปี50นะครับก็ถือว่า
ผืดขึ้นคอเหมือนกันนะในการรณรงค์ครับพี่รถใช่ครับนะก็ถือว่าน้อยนะครับครับมันอย่างนี้ครับเรื่องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมีความเข้าใจที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับคือบางแห่งพยายามไปรณรงค์กันพยายามไปทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์นี้ถึง90หรือบางแห่งร้อยไปบังคับไปร้อยเนี่ยผมคิดว่าใครที่ไม่มีความเข้าใจนะฮะไม่ต้องไปชักจูงไปดึงเขาออกบางทีเขาไม่มีข้อมูลก็ปล่อยเขาอยู่เฉยๆเพราะว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ผมว่าแม้ถ้าประเทศที่เจริญแล้วมันก็ 70-80% นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องมีคนมีธุระคนป่วยคนไม่ว่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะฮะอย่างบางแห่งเนี่ยถึงขนาดจะต้องเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปนะฮะลางานลาการเพื่อไปลงประชามติลงคะแนนคะแนนส.ส.นี่ก็มีอยู่แล้วนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะเรื่องถูกตัดสิทธิถูกมีปัญหามีโทษชาวบ้านยิ่งเข้าใจหนักไปกว่านั้นอีกเดี๋ยวสิทธิประโยชน์ทางราชการเลยจะเสียหายเดี๋ยวเงินสวัสดิการสังคมจับไม่ได้นะครับคิดไปไกลเลยใช่ครับผมคิดว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าฮะครับนะครับแล้วก็คนที่ไม่ไปเนี่ยเขาก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาป่วยหรือไม่มีอารมณ์จะไปก็ไม่ควรจะไปครับนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลไม่เคยรู้จักไม่มีความรู้แล้วก็ไปเลือกเนี่ยผมว่ากับไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงผมชอบในประเด็นที่ดร.ณรงค์โชควัฒนาครับท่านออกมาพูดอยู่บ่อยครั้งครับเป็นเด็กว่าการเลือกตั้งของประชาชนการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนให้ถือเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่ครับเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าบางทีเป็นหน้าที่ครับไปบังคับกะเกณฑ์กันแบบช่วงปี40เนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะในสสร.เนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของการพัฒนาของสสร.มาเป็นลำดับการพยายามทำให้การไปใช้สิทธิ์เป็นหน้าที่เมื่อเป็นหน้าที่ก็จะต้องมีบทลงโทษบทลงโทษนี่ก็เคยพูดกันถึงที่เราว่านี่แหละว่าจะตัดสิทธิ์ไหมสมมุติว่าสวัสดิการครับผู้สูงอายุ600บาทตัดไหมนะคะหรือนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายก็คือถกกันไปถกกันมาแล้วมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีก็เลยถอยกลับมาอยู่ที่แค่ตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งลักษณะเนี้ยนะคะมันก็เบาซึ่งพี่เห็นด้วยนะในส่วนคืออาจจะต่างจากท่านรุ่นนิดนึงที่ว่าเฮ้ยในเมื่อเองไม่เคยใส่ใจอย่างเงี้ยนะคะคิดแบบเนี้ยไม่เคยใส่ใจเลยว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะอยู่มาวันนึงที่ฉันมันสนุกขึ้นมาหรือว่าใครได้เงินได้ทองหรือก็ตามล่ะหรือจ้างอ่ะสมมุติว่าจ้างพรรคเล็กไอ้ประมาณเนี้ยน่ะก็เลยไปสมัครรับเลือกตั้งอย่างงี้พี่ก็เลยส่วนเนี้ยนี่คือที่มาว่าควรที่จะมีโทษอันนี้สำหรับเลือกสสสวหรือเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ว่าประชามตินี้แน่นอนมันก็น่าจะเป็นอิสระครับพี่รุ่ดครับมีรายงานเข้ามานะครับว่ารายชื่อของผู้กระทำความผิดทั่วประเทศนะครับฉีกบัตรก็ไม่รู้ไปฉีกทำไมเหมือนกันนะครับที่สน.สวนพริกไทยนะครับบอกว่าคุณยุรีวันเพ็ญอายุ67ตรวจสอบว่าเกิดความเข้าใจผิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนที่ทุ่งครุนะครับทุ่งครุนายพิพัฒน์แพรสุวรรณลักษณ์อายุ69นะครับก็คงจะไปฉีกบัตรเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะส่วนที่บางนานะครับที่บางนาก็มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นที่บางพลัดนะครับส่วนที่พะเยานะครับจังหวัดพะเยานายสุรพันธ์บรรจบอายุ48ปีหลังฉีกบัตรออกเสียงลงประชามติบอกว่าไม่ตั้งใจส่วนที่สภ.คูคตนะครับก็มีที่พระโขนงนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา 11:30 ก็มีการฉีกบัตรฉีกทำไมไม่รู้ก็ต้องไปหาสาเหตุดูนะครับส่วนที่ที่ไหนนะครับเนี่ยนายปิยรัตจงเทพนะครับนักศึกษาของธรรมศาสตร์เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งใจฉีกบัตรก็ว่ากันไปนะครับเวลาเที่ยงที่นครสวรรค์นะครับนายไพบูลย์54ปีอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าต้องแบ่งเป็น2เขต ส่วนพื้นที่นครสวรรค์นะครับก็มีการฉีกบัตรจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังสมาคมใต้จิ๋วเขตเลือกตั้งที่57คุณวราพรนะครับบอกไม่ได้มีเจตนาส่วนที่ชลบุรีก็อ้างว่าไม่ได้เจตนาอีกเหมือนกันนะครับพี่ติ๊กพี่วิรุฒครับเราสังเกตนะครับว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยบัตรก็ไม่เหมือนเดิมการเลือกตั้ง
ติ๊กลายชื่อผู้เลือกก็ไม่เหมือนเดิมพรรคไหนยังไงมันเป็นเรื่องสองช่องถ้าไม่อ่านถ้าไม่อ่านก็ไม่เข้าใจว่าเขาถามอะไรเนี่ยนิดหน่อยครับงงๆอยู่นิดมันเป็นเรื่องที่นั้นๆเจอทีคนจะคุ้นเคยการเลือกสสกาเบอร์นะแล้วก็จำเบอร์ไว้แล้วก็ไปกาแต่กรณีเนี้ยเป็นช่องให้เลือกนะฮะสองซ้ายขวาทั้งบนทั้งล่างนะครับเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยผมเรียนว่าเบื้องต้นต้องมีเจตนานะฮะครับแต่ที่รายงานมานี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรผมจำได้ว่าเมื่อตั้ง8ปี10ปีที่แล้วมั้งครับที่ว่ามีคนแก่คนนึงก็แบบนี้ฮะถูกจับนะจับไว้ก่อนนะครับพอมีการฉีกบัตรเนี่ยมีการถามยายเข้าไปแล้วก็บอกว่าฉีดที่ยังฉีดยังยายยายก็นึกว่าฉีกยายฉีกกับฉีกนะยายฉีกฉีกหูแกกระเพี้ยนยายก็ฉีกแล้วนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นถูกจับในเบื้องต้นถูกจับไว้ก่อนหาว่าไปฉีกแต่ความจริงต้องเป็นเรื่องเจตนาที่จะทำลายนะฮะไม่ใช่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือเกิดจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่กรณีอย่างที่ไปตั้งใจฉีกอย่างนักศึกษาอย่างเงี้ยมีจุดประสงค์ทางการเมืองอันนี้ก็เป็นการทำผิดนะฮะกฎหมายนะฮะเราจะเลือกตั้งหรือประชามติก็ตามนะฮะซึ่งก็มีโทษซึ่งคนฉีกแบบนี้เขาก็คงพร้อมที่จะรับโทษของเขาเขาพร้อมที่จะแสดงในเชิงเจตนาของเขาอะไรเนี่ยฮะเพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะฮะแต่ที่ทำผิดจริงๆเนี่ยกับไม่ได้ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการแจกเงินทรัพย์สินไม่ว่าจะก่อนจะหลังหรือการใช้เทคนิคอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเอาเปรียบในการเลือกตั้งเนี่ยครับอย่างเช่นการติดป้ายโฆษณาที่มันเยอะมันมากมันเกินงบประมาณสิ่งเหล่านี้กับไม่ได้มีการดำเนินคดีจะเห็นว่าไม่มีเลยนะแต่จะมีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับฉีกบัตรมันจับง่ายคือแบบนี้เนี่ยมันจับง่ายแต่มันทำง่ายตอนสวรุ่นพี่เนี่ยที่ท่านวิรุฒพูดเนี่ยเจอหมดค่ะเจอหมดไอ้เล็กๆน้อยๆแหละที่มันเจอไอ้คนที่ทำจริงอ่ะไม่เจอนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีคุณหมอนิรันดร์มีผู้ปรารถนาดีเยอะเพราะว่าเขาเป็นหมอเนาะหมอแล้วฟอกไตอีกต่างหากแฟนเพลงเยอะโอ้โหเยอะแฟนคลับเยอะแม่ยกเยอะแฟนคลับเยอะก็มาขอไอ้นี่ค่ะใบทั้งหลายแหล่เนี่ยไปติดบ้านตัวเองพอไปติดบ้านตัวเองปั๊บเนี่ยติดบ้านตัวเองด้วยไปขอติดสมมติว่าบ้านหมีแล้วภรรยามีคลอดลูกก็เอาตังค์ไปผูกแขน200บาทแต่เป็นวันเดียวกันกับที่เอาบัตรไปติด อย่างเงี้ยโดนนะโดนอย่างเงี้ยนะคะก็ชดใช้เงินอ่ะคือได้โดนใบแดงครับใบแดงนะคะแล้วก็ต้องชดใช้เงินกี่ล้านก็ไม่รู้แหละครับนะคะตอนนี้ก็เขาก็เรียกคืนละยกตัวอย่างเงี้ยแต่กรณีที่กระบวนการในการซื้อเสียงหรือทุจริตเอาเงินไปหว่านเพื่อให้ได้เลือกตั้งเนี่ยไม่ค่อยโดน ไอ้ตัวใหญ่ๆทำจริงๆจะไม่โดน ใช่เพราะว่ากันกรองการกระทำไว้อย่างดี ปิดทางปิดทางทุกช่องทางนะครับสำหรับการลงประชามติเที่ยวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมโลกมันจับจ้องจังประกาศนะครับคือเราอยู่ในประเทศที่นี่ไม่ใช่แดนสงครามบังเอิญว่าเคยมีประสบการณ์อยู่ในพื้นที่เขมรหลังสงครามใหม่ๆนะครับอันแท็กเข้ามาแล้วก็บรรยากาศของการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาวะของสงครามแต่เที่ยวนี้ทำไมบ้านเมืองเราสงบอเมริกาก็เข้ามายุ่งอังกฤษก็เข้ามายุ่งญี่ปุ่นก็สมทบกันเข้ามาเนี่ยพิติกพี่วิรุฒเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้านเมืองอยู่อย่างสงบสบายดีแล้วมายุ่งกับบ้านข้าทำไมความจริงสถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้เป็นที่จับจ้องนะฮะของผู้คนนะฮะโดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะก็คือมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับแต่ว่าความที่ได้มีพันธสัญญาในเรื่องจะให้มีการเลือกตั้งคนก็เข้าใจนะฮะปกติเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่กรณีนี้มันมีสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็พยายามชี้แจงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยไม่หยุดแบบนี้นะฮะไม่หยุดประชาธิปไตยไว้ชั่วคราวเนี่ยบ้านเมืองจะมีปัญหาอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองถึงขนาดนั้น
ขาก็เฝ้าดูนะฮะอันนี้เป็นหัวใจเลยนี้ถ้าพูดตรงๆก็การทำประชามติที่จะคืนประชาธิปไตยก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับครับมันก็มีอะไรที่เขาอาจจะมองไม่เหมือนเราเขามองด้วยความกังวลว่าเอ๊ะการแสดงความคิดเห็นมันก็ดูอย่างอังกฤษใช่ไหมครับครับเขารณรงค์อะไรกันก็เลือกใหญ่โตเป็นเรื่องไปแล้วใครจะแสดงความคิดเห็นแต่ของเรานี่มันเพิ่งมาระยะหลังแค่สี่ห้าวันที่มีการแสดงความคิดเห็นได้นะครับมันก็นำไปสู่ความเครือบแคลงนะฮะแล้วก็ไม่มั่นใจครับนะฮะเขาก็มองว่าแล้วหลังจากทำประชามติแล้วเนี่ยนะครับจริงๆประชามติเพื่อจะให้มีรัฐนูลหรือไม่เนี่ยมันควรจะได้ถึง 70-80% มันเป็นของดีที่ใครก็มันเป็นเรื่องที่ดีต้องเอาครับนี่กลายเป็นลุ้นแล้วก็เกิดว่าถ้าบอกว่าชนะกัน51อย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาที่ผู้คนให้ความสนใจเพราะมันเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศในขณะนี้ครับครับถามพี่ติ๊กนะครับว่ามองเห็นอะไรในกระแสที่โลกตะวันตกนะครับอเมริกาก็บอกว่าพื้นที่เตือนคนสหรัฐอเมริกานะครับพลเมืองของเขาอย่าเข้าไปในพื้นที่ขอให้ระมัดระวังดูเหมือนว่ามันกังวลมากเกินไปไหมพี่นะถ้าพี่เป็นนายกนะพี่ยื่นโนติสไปละจริงเอาจริงอ่ะโทษนะคือมากไปละสำหรับแม้แต่ทูตคนนี้นะคะเอกอัครทูตประจำกรุงเทพเนี่ยก็มากไปสำหรับประเทศไทยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องเขาอ่ะเรื่องประเทศเขาอ่ะคุณก็มีมารยาททางการทูตน้อยไม่ใช่แบบนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเอาบ้านคุณไหมล่ะบ้านคุณยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวประเทศไทยจะขอไปสังเกตดูทรัมป์กับฮิลลารีแข่งกันนะด้วยและขอเตือนคนไทยว่าอย่าเข้าใกล้คูหาอันตรายมากพี่ว่าพี่นะเตือนน้องๆนะเอ้ยไปโคโลราโดก็ระวังนะไปเท็กซัสก็ระวังนะไปนู่นก็ระวังนะไปมาเอฟแล้วเราจะให้เข้าไปรัฐไหนของอเมริกา50กว่าเนี้ยนะ51ใช่ไหมไปตรงไหนดีอะไปนิวยอร์กก็ระวังล้วงกระเป๋านะไม่ใช่แค่ล้วงกระเป๋านะพี่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการก่อการร้ายมันก็ลามไปทั่วขณะเดียวกันไม่ใช่เรื่องการก่อการร้ายนะที่เราต้องระวังเดี๋ยวเชียร์ให้ท่านนายกเอาคืนที่ต้องระวังคือปืนใช่ไหมอนุญาตให้พกปืนอะแล้วก็ตำรวจก็กระทำการที่ขออนุญาตไม่ใช่ตำรวจไทยนะครับแต่ตำรวจไทยก็มีเหมือนกันก็กระทำการแบบละเมิดประชาชนใช่ไหมคะที่เรารู้ๆกันแบบเนี้ยเราก็ที่ไม่สบายใจคืออันนี้มากกว่าที่เอาละบ้านคุณก็จัดการแล้วก็เหยียบหัวชาวบ้านเหมือนกันครับพี่ติ๊กครับเดี๋ยวกลับไปดูบรรยากาศข้างนอกสักนิดนะครับอาจารย์วรินทร์เทียมจรัสนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ทราบมาว่าเฝ้าอยู่ตามหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลท่านบอกงั้นพี่วรินทร์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์วรินทร์ครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณมารีรัตน์ครับครับอยู่กับพี่วรินทร์ด้วยนะครับครับถามนิดนะครับว่าพี่วรินทร์ครับบรรยากาศที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรครับนี่ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่เขตบางเขนครับจะไปดูการติดขีดนะครับใกล้ตรงไหนเนี่ยครับบรรยากาศก็ไม่คึกคักเหมือนการเลือกตั้งครับครับครับแล้วก็คงรู้ผลตอนสักสี่ห้าโมงก็คงรู้แล้วครับ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 พี่วินครับในฐานะที่มีประสบการณ์นะครับอยู่กับการเลือกตั้งมามากนะครับบรรยากาศวันนี้อยากให้เปรียบเทียบภาพรวมสักนิดนะครับภาพรวมที่คนส่วนที่เคยได้ติดอยู่ประมาณ 30-30% เนี่ยเขาก็มาเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกว่าเขาพยายามทำความเข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่ออกมาเขาถือว่าไม่มีตัวอะไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ว่าการทำความเข้าใจของกตเกี่ยวกับเรื่องการลงประชามติครั้งนี้เรียนจะขอให้ไปลงรับหรือไม่รับแต่ในเนื้อหาสาระที่จะลงเนี่ยมันไม่ใช่การโควิดนะฮะเพราะว่าเขาแบ่งกันไปแบ่งกันเป็นว่าการร่างที่กรรมการร่างจะอธิบายส่วนกตก็อธิบายอย่างเดียวว่าจะไปลงมติยังไงครับนี่คือข้อบกพร่องที่เราเห็นชัดเจนว่ามันน่าจะมีผลสะท้อนกับว่าผลของการเลือกตั้งมันไม่ยังไงผมว่าจริงจังเลยอยู่แต่ครับ
ถ้าดูจากบรรยากาศนะครับครับสำหรับการจัดการลงประชามติเที่ยวนี้นะครับหลายคนก็มีซุ่มเสียงอย่างที่พี่วรินทร์พูดนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทางกกต.เองนี่เกรงเกินไปไหมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าวิตกจริตกันเกินไปกว่าบรรยากาศของการสร้างประชาธิปไตยไหมครับคือผมมองว่าถ้าเราเทียบกกต. 3รุ่นที่ผ่านมาโดยนับอีกรุ่นนะครับรุ่นแรกนี่เขาวัดที่ผลงานรุ่นสองนี่เขามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ครับครับรุ่นสามนี่ก็คือหมายความว่าก็ใช้งานรัฐบาลในการนำในการจัดการเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยเราต้องยอมรับว่ายังไงเขาก็เก่งเพราะว่าการผิดพลาดในการจัดการและที่เลือกตั้งที่มีการผิดกันนั่นแหละจะทำให้กระบวนการต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไปครับผมครับสำหรับบรรยากาศเลยครับสำหรับบรรยากาศก่อนหน้าที่จะลงก็ไม่คึกคักหรอกครับแล้วทั้งที่เงื่อนไขในการลงประชามติไม่ได้รุนแรงหรือไม่มีโทษอะไรที่มันรุนแรงอะไรก็ไม่เราจะส่วนก็ไม่ได้คึกคักอะไรก็ว่าหรืออาจจะประเมินได้เลยว่าการลงประชามติครั้งนี้มันเดิมทีเข้าใจว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างกรรมการร่างกับพรรคการเมืองใช่ไหมครับพอมันมีคำถามพวกเมืองกลายเป็นว่าเป็นความขัดแย้งของสามฝ่ายคือพรรคการเมืองจะทะเลาะกับกรรมการร่างพอตอนประธานพูดกับการว่ากรรมการเป็นว่ากรรมการร่างกับอสช.ทะเลาะกันเลยครับนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นการว่าสามเศร้าครับครับผมครับสุดท้ายนะครับมีประเด็นอะไรอยากจะฝากไหมครับเชิญฮะผมคิดว่าต้องดูตอนหน้าโมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมันจะตอบโจทย์ทั้งหมดที่เราถูกใส่ครับครับแต่ผมคิดว่าไม่ผิดนะครับครับไม่ถึงแปดผิดยังไงก็ไม่ผิดครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับอาจารย์วรินทร์เทียมจรัสนะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เคยดูแลกกต.กรุงเทพด้วยนะครับพี่ติ๊กครับเราได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศด้านนอกนะครับที่พี่วรินทร์เล่าให้ฟังเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตื่นตัวสักเท่าไหร่พี่เห็นด้วยนะเพราะว่าพี่มากรุงเทพเนี่ยไปดูด้วยในเงียบครับในขณะที่เราไปดูบ้านเราเฮ้ยทำไมบ้านเรามันแบบคือมันพลิกล็อกอะค่ะนึกออกไหมว่าเราไม่นึกว่าบ้านเรามันจะแบบตื่นตัวขนาดนั้นอะแต่ข้อสังเกตของพี่นะครับพี่เจอคนวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามสุดขั้วสุดริมทิ่มประตูกับพี่อะเดินมาทักพี่ไหว้แล้วก็ผมไม่ไปลงประชามติครับทำไมไม่ไปไปสักหน่อยก็ได้รับไม่รับก็เป็นเรื่องเขาบอกว่าไม่สนใจ อยากทำอะไรก็ทำไปพี่ก็แต่ได้คุยกันนานค่ะมาทำบรรยากาศที่ต่างจังหวัดแล้วใช่ค่ะได้คุยกันนานก่อนกลับเพราะว่าเขามาส่งลูกสาว ลูกชายขึ้นเครื่องแล้วได้นั่งคุยก็ประเมินกันนะคะก็ประเมินกันว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็บอกเขาก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวจะสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เขาก็จะมีพรรคเล็กจะตั้งพรรคเล็กพอดูแล้วไม่วางเป้าหมายถึงนายกหรอกครับแค่พรรคเล็กก็พอเราก็ไขว่าไม่วางคือเราไม่รู้ไงถามคุยถามเขาให้เขาตอบนะคะก็ได้คำตอบออกมาประมาณว่าเขามีความเห็นว่าหลังทำประชามติจะยังไม่มีการเลือกตั้งในปี60 อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์นะแล้วเขาก็พูดกันมาต่อกันมาในสายเขาว่าไม่มีหรอกทำใจให้สบาย อยากทำอะไรก็ทำใครทำอะไรก็ทำแล้วก็ทำมาหากินไปจนกระทั่งต้นปีปลายปีหน้านะคะหรือว่ากลางปีหน้า60เนี่ยค่อยตั้งพรรคจะเห็นทิศทางอย่างนั้นเขาเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในปี62มันก็ส่วนกับสิ่งที่เราได้ยินท่านนายกพูดเราก็เลยถามว่าเฮ้ยแต่นายกเขาบอกนะว่าเลือกตั้งเราก็ถามอีกปี60 แน่นอนคือบ่นประมาณว่าบ่นได้เข้าฟังแต่ว่าเป็นคำถามเฮ้ยพี่ได้ยินว่านายกก็ยืนยันเนี่ยว่า60แล้วนายกจะเบี้ยวเหรอพี่ดูเถอะอะไรเงี้ยเราก็ฟังครับ
พี่ติ๊กครับเดี๋ยวกลับไปที่ทางภาคใต้สักนิดนะครับนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษาจากสงขลานะครับจังหวัดสงขลามทักษิณนะครับอาจารย์จรูญหยูทองอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์จรูญครับครับสวัสดีครับครับสอบถามไปทางภาคใต้หน่อยนะครับอาจารย์ครับว่าบรรยากาศโดยรวมนะครับความตื่นตัวที่จะไปลงประชามติที่อาจารย์สังเกตเห็นกันในบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็คงไม่คึกคักเหมือนปี40หรือ50นะครับครับเพราะว่าปี40โดยเฉพาะปี40นี่เรารณรงค์ธงเขียวเราตั้งเวทีรอผลเลยนะอ๋อแล้วก็ปี50นี่เราก็มีส่วนร่วมกันอย่างคึกคักนะครับครับแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยมันวังเวงนะครับครับครับสนับสนุนก็ไม่ได้คัดค้านก็ไม่ได้อะไรต่างๆครับครับครับและที่สำคัญวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญมาเนี่ยก็เหมือนเข้าห้องสอบโดยไม่ได้อ่านหนังสือนะครับ คือไปกามั่วแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกันโกรธนะครับเพราะนั้นแต่ว่ายังไงผมก็คิดว่าภาคใต้น่าจะเป็นพื้นที่หลักที่คิดว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยถ้าคิดว่าน่าจะเป็นคาดหวังว่าจะรับมากกว่าไม่รับนะครับครับครับนี่จากการประเมินใช่ไหมฮะจากที่มาของรัฐธรรมนูญหรือการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ครับเราต้องคิดว่าเดิมพันหลักคือภาคใต้ครับครับแล้วผมคิดว่าถ้าจะสนับสนุนคสช.รัฐบาลอย่างเป็นน้ำเป็นเนื้อที่อย่างเป็นเอกภาพมากที่สุดก็น่าจะเป็นภาคใต้แต่ว่าพอใกล้จะถึงวันที่จะลงประชามตินี้มันกลับตาลปัดนะครับคือพรรคนอกยอดนิยมของภาคใต้ก็ออกมาประกาศว่าจะไม่รับครับในขณะที่กำนันก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับแล้วก็เนื้อหารัฐนูลส่วนหนึ่งก็ทำให้คนใต้ไม่รับนะครับสับสนกันไปเลยใช่ไหมครับครับคือคนใต้ที่ติดตามการร่างรัฐนูลแล้วก็เน้นที่เนื้อหาสาระรัฐนูลเนี่ยรับไม่ได้ครับแต่คนใต้ที่รับผิดชอบร่วมกันว่าถูกกล่าวหาว่าไปลากขาทหารมาปฏิวัติเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้ครับครับเพราะนั้นตรงนี้คนใต้ก็ค่อนข้างลำบากใจครับครับอาจารย์จรูญครับผมสนใจนะครับว่าเวทีตามร้านกาแฟที่พูดกันว่าไปลากขาทหารมาปฏิวัติเนี่ยเป็นยังไง คือก็มองว่าคนใต้ไปปล่อยนกหวีดเรียกทหารมาเพราะนั้นพวกคุณต้องอยู่กับทหารได้เพราะนั้นผลออกมาถ้าไม่รับนี่แล้วทำไมพวกเดียวกันทำไมไม่สนับสนุนอะไรประมาณนี้ครับแต่ในความเป็นจริงผมว่ามันไม่ใช่ตรรกะแบบนั้นนะครับวันนี้จะรับหรือไม่รับเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าใครผิดใครถูกหรือใครต้องรับผิดชอบนะครับครับแต่มันมีปัจจัยหลายๆส่วนเช่นว่ากลุ่มที่ไม่รับก็มีหลายพวกกลุ่มที่รับก็มีหลายพวกแล้วรับด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเขาไม่รับก็เป็นเหตุผลของเขาครับนปช.เขาไม่รับก็เป็นเหตุผลของเขากลุ่มประชาธิปไตยใหม่หรือ NGO ที่เขาไม่รับก็เป็นเหตุเป็นผลเขาหรือว่าคนภาคเหนือภาคอีสานไม่รับครับเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างกับที่คนใต้ไม่รับครับหรือคนใต้รับนะครับครับเพราะนั้นไอ้คนที่ไม่รับนี่ก็ประกาศตัวมาแล้วนะครับและคนที่รับบางส่วนเขาก็ประกาศตัวมาแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาใจที่ไม่รับหลักๆนะครับที่พูดกันนะคือว่ารัฐนูลนี้รับไม่ได้เพราะมาจากรัฐทหารอะไรนี่ก็เป็นเหตุผลเดิมๆนะครับครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเนื้อหามันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ก็มองและที่เน้นกันมากคือประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมครับซึ่งนี่ก็เป็นความจริงนะครับจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของรัฐธรรมนูญที่ก็จะไปรับรองวันนี้นะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาตามนักการเมืองพรรคยอดนิยมของเขาแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ไม่รับบางส่วนนะครับเขาก็บอกอยากให้ลุงตู่อยู่ต่ออะไรพวกนี้นะครับนี่ก็มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยครับครับดูเหมือนการลงประชามติเที่ยวนี้ก็สนุกสนานไปอีกแบบนะครับคือไม่ต้องดูข้อสอบกันนะฮะ
ใช่ใช่ห้องสอบโดยไม่ต้องรู้ไม่การโดยไม่ต้องอ่านหนังสือครับก็ไปโยนหัวโยนค่อยเอาแต่คิดว่าทุกคนก็คงตัดสินใจไปก่อนแล้วนะครับว่าครับว่าจะรับหรือไม่รับหรือจะรับทั้งสองหรือรับครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับครับครับอาจารย์ครับมีข้อคิดอะไรอีกครับในฐานะที่อาจารย์เองได้มีส่วนกับภาคประชาชนก็ดีนะครับตั้งแต่ปี40นะครับบางคนก็บอกว่าตั้งเวทีธงเขียวกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้การศึกษานะครับครับต่างๆกันกับยุคสมัยนี้บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะพิเศษบางอย่างไหมครับที่การลงประชามติเที่ยวนี้เนี่ยโลกจับตาเป็นพิเศษคือทำเท่าเป็นพิเศษนะครับคือผมผิดหวังอยู่หลายส่วนนะครับครับส่วนแรกก็คือเราได้สูญเสียอะไรกันมากมายโดยเฉพาะคนใต้นะครับครับก่อนที่จะนำมาสู่การมาร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แหละแล้วก็ดูเหมือนว่าความทุกข์ยากลำบากซึ่งเป็นความหวังว่าบ้านเมืองหลังจากวันนี้มันจะดีขึ้นเนี่ยครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันคาดหวังไม่ค่อยได้ซะแล้วเพราะว่ามิตรส่วนหนึ่งก็กลายเป็นศัตรูไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่ไว้วางใจกันครับหวาดระแวงกันมากเกินไปครับนะครับไม่ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมจนทำให้เขารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอะไรเลยครับเพราะนั้นเมื่อออกมาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกผูกพันเหมือน40เหมือน50นะครับครับประเด็นที่สองก็คือว่าผมกลัวว่าผลประชามติวันนี้มันจะถูกอธิบายแล้วไปสร้างความขัดแย้งใหม่เช่นว่าถ้ารับมากก็กลายเป็นว่าคสช.มีความชอบธรรมมากขึ้นแต่ถ้าไม่รับมากๆนะก็จะทำให้เห็นว่าคสช.ขาดความชอบธรรมซึ่งเขาก็ต้องดูแลบ้านเมืองต่อไปอะไรอย่างนี้ครับครับประเด็นที่สามก็คือว่าผมอยากให้ทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ขอให้เป้าหมายมันอยู่ที่การนำพาบ้านเมืองไปสู่ทางเลือกที่ดีนะครับเราอยากจะขัดแย้งกันในรายละเอียดได้แต่ว่าเป้าหมายหลักมันต้องให้บ้านเมืองไปสู่ความสงบแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้วจะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ไม่เป็นจบที่อะไรเนี่ยครับซึ่งผมเป็นห่วงอันนี้ครับครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับความคิดที่คนพ่าน่าจะแหลมคมมากนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับครับก็อาจารย์จรูญหยูทองนะครับท่านเป็นนักวิชาการของสถาบันทักษิณคดีศึกษาผมคิดว่าท่านมองท่านให้ความคิดเห็นค่อนข้างจะเป็นความจริงมากแล้วก็มีข้อคิดที่เป็นประโยชน์สูงครับครับเพราะประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงของการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับในช่วงการรณรงค์ครั้งใหญ่ของมวลมหาประชาชนเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำจากภาคใต้นะครับคนกรีดยางอยู่ตามบ้านนอกคอกนาทั้งหลายมากันเต็มเลยครับมาเพื่อที่จะให้บ้านเมืองปฏิรูปปฏิค่ะก็มันเรียกว่าอะไรอ่ะคือพวกเราเนี่ยมันต้องเก็บบทเรียนเหมือนกันนะครับมันเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าอ่ะแต่ก็เราก็ไม่เข็ดสักทีมันไม่มีทางเลือกอื่นทางเลือกครับใช่ไหมมันไม่มีทางเลือกอื่นเราก็ต้องสู้ตามท้องถนนนะจะบอกว่าสู้ตามท้องถนนก็ต้องทำเพราะว่ามันถึงที่สุดแล้วอ่ะนะเพราะก็เป็นความหวังครับพอใครออกมานำแต่ละครั้งก็เป็นความหวังเสร็จแล้วมันก็ไปจบที่อำนาจรัฐมาจากกระบอกปืนทุกครั้งเหมือนกันครับไม่ว่าใครจะนำไม่สุดเหมือนกับอาจารย์ว่าไว้กวักมือเรียกทหารไหมสองห้าห้าหนึ่งก็กวักไหมล่ะกวักสี่เก้ากวักไหมล่ะกวักห้าสามกวักไหมห้าสี่กวักไหมอะไรประมาณนี้นะในร้านกาแฟปักใต้เลยแซวกันผูกขามาเลยลากลากขาเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางออกไงไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อมีจุดนิดเดียวเท่านั้นเราก็เข้าร่วมด้วยความหวังเต็มหัวใจโดยเฉพาะรอบที่แล้วเนี่ยพลพรรคพี่น้องจากภาคใต้ก็เยอะหน่อยเพราะว่ากำนันนำใช่ไหมคะกำนันคนใต้ถึงในถึงกันใจถึงเสร็จแล้วกำนันก็โชว์โอ้โหปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปประเทศก่อนมันเท่มากนะโอ้ใครจะไม่เอาเนี่ยเราก็เต็มร้อยอ่ะ
ต็มร้อยอ่ะใช่ไหมปฏิรูปก่อนหรือตั้งความหมายเราก็คือเฮ้ยทำไมปฏิรูปมันไม่ถึงที่สุดไม่ปฏิรูปตำรวจต้องไม่มีเลือกตั้งนะเราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราและปฏิรูปชาตินี้นะไม่ใช่ชาติหน้าใช่แล้วก็จะเราก็กะว่าเอาถ้าทหารไม่มานะมึงยื้อมันอยู่นี่แหละยื้อกันอยู่เนี่ยอยู่แบบเนี้ยแล้วคนแฮปปี้ด้วยนะคนแฮปปี้ด้วยชุมนุมไปชุมนุมมาไม่มีเงินใช้ก็ยังแฮปปี้มีความสุขขายบ้านขายสวนขายร้านก๋วยเตี๋ยวขายกันไปหมดพี่ขายชุมนุมพี่ขายที่ก็มันมีความสุขอะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราติดเสพติดชุมนุมนะแต่มันเป็นความหวังเดียวที่เฮ้ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราในอนาคตเป็นแบบนี้เมื่อมาแล้วเนี่ยนะทหารมาจัดการแล้วเนี่ยยังไม่เห็นช่องที่เราพูดอยู่เรื่อยๆว่าบอกเราหน่อยสิปฏิรูปการเมืองไปถึงไหนละปฏิรูปตำรวจไปถึงไหนละเอาแค่สองเรื่องใหญ่นะยังไม่พูดเรื่องปฏิรูปสุขภาพแต่สุภาพนี่พูดจริงๆคนพอใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมันสภาพการมันดีขึ้นหมายถึงว่าแตะต้องได้มากขึ้นแต่ว่าคนก็ยังล้นโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คำถามก็ย้อนกลับมาที่คนทำรัฐประหารครับใช่ไหมคะมันถึงไอ้รอบนี้ออกมาอะไรก็ตามเนี่ยจะรับไม่รับก็ช่างเนี่ยยังไงก้อนหินมันก็ตกครับคว้างก้อนหินไปอ่ะใช่ไหมใส่ต้นมะม่วงอ่ะแต่ไม่ใช่มันจะไปถูกมะม่วงนะมะม่วงมันก้อนหินตกพื้นก่อนดีไม่ดีตกเสียเท้าตัวเองก่อนปิดเบรกก่อนปิดเบรกพี่รุตมีอะไรจะฝากครับเชนะได้ฟังอาจารย์จรูนจันวรินใช่ไหมฮะบอกว่าไปตะเวนดูบรรยากาศค่อนข้างเหงาๆก็เห็นตรงกันนะฮะก็เหงาผมก็ไปดูก็ค่อนข้างจะเหงานะฮะแต่พี่เมรัตบอกว่าอีสานนี่เข้าคิวเลยบ้านพี่เลยนี่แสดงว่าคนอีสานอ่านรัฐธรรมนูญเยอะนะฮะนี่พูดแบบนี้ไปชดหรือเปล่านี่แต่อาจารย์เอาบรรยากาศกันแล้วกันบรรยากาศเขาไปด้วยอะไรล่ะเกียรติจำนงอะไรล่ะครูใช่ไหมพี่ว่ามีผลนะมีผลที่เล่าเนี่ยที่ว่าครูให้นักเรียนเล่าตัวเองนะคะตอนที่มันยังไม่มีกฎหมายอะไรร้ายแรงแบบนี้เลยปี2538นะพี่ได้รับเลือกตั้งเพราะมันมีคนเด็กๆมันไปพูดอีโพอีเมเอ้ยเลิกเบอร์สิบเฮอร์คอยเนี่ยเด้อหมายถึงว่าพ่อแม่เอ้ยเลือกเบอร์สิบให้ค่อยหน่อยนะเบอร์สิบคือเบอร์พี่โอ้ได้ผลได้ผลเด็กเด็กได้ผลเลยอ่ะคือโรงเรียนไหนที่พูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราที่หนึ่งในหมู่บ้านนั้นเลยนะคะเหมือนกันค่ะอันนี้เมื่อให้เด็กเขียนจดหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่เอาจดหมายกลับมานะพี่ก็ไม่แน่ใจมันก็เป็นกระแสไปแต่ว่ามัน3หน่วยอ่ะที่เป็นแบบนี้แล้วก็ลงไปถามเขาเห็นได้เรารู้จักอยู่แล้วเขาก็บอกเล่ามันไม่น่าจะหลอกนะก็อาจจะด้วยผลนี้แหละค่ะก็ตอบแล้วก็ต้องมาก็ไม่แน่ครับอุดรอาจจะไปลงส่วนการรับไม่รับอีกเรื่องนึงนะการรับไม่รับอีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าเข้ามาใช้สิทธิ์ลงประชามติครับความจริงมันไม่ถูกต้องนะฮะที่จะให้ใครไปชักจูงอะไรใครลงทุกคนจะต้องคิดดูนะศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองจะต้องหลากหลายไม่ใช่ว่ามีใครชี้ไปทิศไหนอันนี้ไม่ทราบว่าเขาจะชี้ไปแบบไหนนะฮะไม่ชี้ค่ะไม่ชี้แต่ให้ไปใช่ไหมฮะให้ไปเพราะว่าจุดหมายนี่มันชัดเจนแต่ความจริงเนี่ยเวลาใครพูดอะไรมันมีนัยยะอยู่ในนั้นเสร็จสับนะฮะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับความตื่นตัวแบบนี้น่าเป็นห่วงนะครับผมเห็นต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมีความตื่นตัวมากแต่เป็นความตื่นตัวเพราะมีคนผลักดันไปนะฮะสั่งเลยไม่ต้องว่าสั่งทั้งผลักดันก็เหมือนทหารไปเขาตื่นตัวไหมฮะเวลาเขาไปเข้าคิวกันในค่ายทหารใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ความตื่นตัวที่แท้จริงนะครับจริงๆมันต้องไปเองไม่ไปไม่อยากไปก็ต้องไม่ไปไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเองเพียงพอว่าผมไม่ได้อ่านนะฮะคนกรุงเทพก็ยังไม่ค่อยได้อ่านก็เยอะมากนะฮะผมว่าจบปริญญาเอกก็ไม่ได้อ่านก็เยอะนะครับครับไอ้เรื่องไม่ถึงบ้านไอ้รับหนูไม่ถึงนี่ก็ส่วนหนึ่งเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ถึงเลยนะครับครับแล้วก็ถึงแล้วอ่านหรือเปล่าอ่านแล้วเข้าใจแค่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่สองประเด็นเลือกเหมือนประชามติที่เขาทำกันที่อื่นนี่มันมีทั้งของดีของไม่ดีอยู่ในนั้นหมดเสร็จสับครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับมาสนทนาในบรรยากาศของการเกาะติดการลงประชามติกันต่อนะครับช่วงหน้าครับ